ต้องพยายามสร้างฉากอยู่แล้วไหมว่ามันมีขบวนการมีถูกเดี๋ยวก็มีผังอะไรออกมาอยู่ดีเขาต้องพยายามสร้างให้มันน่าเชื่อถือเดี๋ยวก็มีอาวุธโกติโผล่มาคุณไปดูดิตอนที่เขาปล่อยข่าวออกมาว่าหูยจับอะไรนะยึดลูกแก้วได้เป็น 20-30 ถุงแพ็กเกจอย่างดีเลยนะคือแบบไปยืมร้านมาถ่ายรูปอะอย่างนั้นเลยอะก็ได้ไงลักษณะแบบนี้ตลอดตำรวจเนี่ยนะครับวันนี้ก็มีการเผยแพร่ออกมาอีกเรื่องหนึ่งนะพิชวัตรเป็นเรื่องของแหล่งซัพพลายเออร์คือเขาบอกว่าตำรวจเนี่ยมันกล่าวหาชาวบ้านได้ฝ่ายเดียวอ่ะเข้าใจป่ะม็อบมันไม่มีปากให้ม็อบมันไม่มีตัวแทนไงใช่ใช่คือม็อบทะลุแก๊สเนี่ยถ้ามันมีตัวแทนเอามาแถลงข่าวโต้ตำรวจปุ๊บเนี่ยก็โดนตำรวจจับไปเลยคือเขาก็ต้องพยายามสร้างฉากอยู่แล้วไหมว่ามันมีขบวนการมีถูกเดี๋ยวก็มีผังอะไรออกมาอยู่ดีเขาต้องพยายามสร้างให้มันน่าเชื่อถือเดี๋ยวก็มีอาวุธโกติโผล่มาคุณไปดูดิตอนที่เขาปล่อยข่าวออกมาว่าหูยจับอะไรนะยึดลูกแก้วได้เป็น 20-30 ถุงแพ็กเกจอย่างดีเลยนะคือแบบไปยืมร้านมาถ่ายรูปอะอย่างนั้นเลยอะก็ได้ไงลักษณะแบบนี้ตลอดเราสามารถตั้งข้อสงสัยได้ลูกแก้วเป็นอาวุธอะครับก็ลูกแก้วที่ผมไปดีดนะเล่นใส่หลุมอะไรเงี้ยแล้วกินลูกแก้วกันแต่เขามองว่าเป็นอาวุธนะฮะแต่ว่ายังไงก็ตามเดี๋ยวตำรวจบอกว่าม็อบนี้มีเบื้องหลังเดี๋ยวเรามีเสียงนะครับของพันตำรวจเอกกฤษณะพันธเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับเราไปฟังกันฮะคือคงหลายส่วนนะครับผมยังไม่อยากจะลงไปในละเอียดแต่เอาเป็นว่าในการปฏิบัติหน้าที่ในการสืบสวนจับกุมนะครับโดยหลักการเมื่อมีการจับกุมแล้วมีการขยายผลแล้วเมื่อเราไปพบแหล่งที่เป็นแหล่งที่เป็นแหล่งที่ซัพพลายพวกระเบิดแบบนี้นะครับหรือแหล่งผลิตนะเราก็ต้องดำเนินการสืบสวนยึดของกลางแล้วก็ดำเนินการจับกุมแผลผลต่อไปเพื่อเป็นการลดทอนความสูญเสียที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการยึดจากแหล่งซัพพลายเออร์แหล่งใหญ่เองหรือว่าจะเป็นการที่กลุ่มผู้มาก่อเหตุนั้นได้ตัดเตรียมกำเองก็ดีนะครับอาวุธจะโดยสภาพอาวุธหรือไม่ใช่โดยสภาพอาวุธตรงนี้เองเจ้าที่ตำรวจต้องเดินหน้ากดดันในการยึดของกลางไปได้มากที่สุดนะเพื่อลดทอนความสูญเสียนะครับสื่อมวลชนที่ทำงานอยู่ในพื้นที่นะฮะอยากจะให้ใช้ความระมัดระวังด้วยนะครับโดยเฉพาะน้องๆที่อาจจะยังไม่ได้มีเครื่องหมายบ่งฝ่ายว่าเป็นสื่อมวลชนนะครับเวลาทำงานแล้วอยากจะขอความกรุณาว่าให้เชื่อฟังคำแนะนำของเจ้าที่ที่ปฏิบัติอยู่หน้าแนวนะครับผมเห็นในบางครั้งก็ยังมีสื่อบางคนนะครับคือซื่อส่วนใหญ่อ่ะมีความรับผิดชอบนะครับแล้วก็เชื่อฟังเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับโดยหลักเราต้องการให้ความจริงปรากฏแค่นั้นเองนะครับแต่อยากให้เกิดความปลอดภัยนะครับโดยหลักแล้วไม่ได้ห้ามว่าห้ามเข้าจุดไหนอย่างไรอย่าให้เกิดความปลอดภัยไม่ที่สุดนะครับอย่าให้ยึดถือกฎเกณฑ์ใครไม่สุดแค่นี้นะครับครับตอนหลังๆนี่ขู่สื่อเนี่ยใช่ไหมแปลอย่างนี้คือขู่สื่อนะเดี๋ยวไม่ปลอดภัยนะตำนองนั้นแหละคือเขาพยายามจะปิดกั้นไม่ให้สื่อไปแบบเข้าไปอยู่ในพื้นที่เพราะมันมีภาพประจานจากสื่อเยอะมากอย่างเช่นที่บอกว่าวันก่อนเนี่ยไอการจับมอเตอร์ไซค์เด็กเนี่ยคือถีบเอาเลยถีบเอาเลยแล้วก็ล้มกันเป็นขบวนให้รถล้มเสร็จแล้วก็ลุมฟาดแล้วก็ลุมฟาดแล้วก็คือบางทีเอาหมวกคว้างอะไรคว้างเงี้ยเฮ้ยวิธีนี้มันไม่ได้คำนึงถึงความปลอดภัยของคนที่โดนจับเลยเนี่ยคือเหมือนกับแบบคุณไม่รับผิดชอบเลยคือมันเหมือนกับอะไรอ่ะมันเป็นเหมือนการกับการอ้างว่าเมื่อมีคนทำผิดกฎหมายแล้วคนทั้งหมดทำผิดกฎหมายแล้วตำรวจจะใช้วิธีการรุนแรงอย่างไรก็ได้ในการจับกุมซึ่งมันละเมิดหลักการทั่วไปของงานที่แบบไม่ว่าจะเป็นปวิอาญาหรืออะไรต่างๆในการจับอำนาจในการจับกุมของตำรวจเนี่ยมันมุ่งหมายเจตนาที่จะทำให้คนบาดเจ็บไม่ได้นะคือมันต้องใช้การจับกุมอย่างที่คุณแบบคุณเป็นตำรวจอ่ะคุณไม่ใช่โจรอ่ะทำยังไงได้ในเมื่อว่ามันเรายังเห็นรัฐบาลมันก็ให้ท้ายแล้วให้อำนาจไงอย่างที่ผมบอกไปแล้วไงครับคือตอนนี้ลักษณะของตำรวจนี่ก็คือแบบตำรวจนี่คือแบบโฆษกรัฐบาลเนี่ยบอกยังไงต้องดำเนินคดีผิดพรกฉุกเฉินผิดพรบชุมนุมคือทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่เหตุที่คุณจะไปใช้แบบคล้ายๆว่าเนี่ยคือจะผิดยังไงก็ตามแต่เนี่ยคุณต้องแบ บมันต้องมีการจับกุมในกระบวนการตามกฎหมายอ่ะใช่ไหมแล้วก็จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องทางการเมืองมันเป็นเรื่องทางการเมืองที่รัฐบาลปฏิเสธไม่ยอมรับว่าเป็นเรื่องทางเมืองโทษมันเป็นเรื่องจลาจล